สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมและทาโร่คาร์ดนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมนะครับสำหรับต้อนรับเดือนใหม่เลยยังไงก็ตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันย้ำนะครับพุธกับวันอังคารกลางวันชาววันอังคารนะครับเรามาตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างสื่อมาที่มือผมนะดูซิชาววันอังคารสัปดาห์นี้เหมือนต้องแบกภาระความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างเหมือนกันใช้คำนี้นะครับหลายๆสิ่งปัญหารอบด้านเลยทำให้เราต้องคิดต้องแก้นะครับช่วงนี้ปัญหาเกิดจากคนอื่นนะไม่ได้เกิดจากตัวคุณเลยคุณต้องไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นช่วงนี้ก็อาจจะหัวร้อนหน่อยนะครับอาจจะหัวร้อนคิดเรื่องการเงินอยากจะหาเงินเยอะๆนะครับช่วงนี้สไตล์สู้เหลือเกินสไตล์ตำรวจทหารนะครับลุยมากนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นชาววันอังคารเองที่เป็นคนที่บริหารจัดการได้ไม่ว่าปัญหาที่คุณกำลังเจอหรือถ้าผู้ชายนะครับจะมีผู้หญิงคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณหรือเป็นคนที่คอยบริหารจัดการชีวิตต่างๆให้กับคุณไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับที่เกี่ยวข้องนะแต่ชาววันอังคารสัปดาห์นี้ต้องระวังให้ระวังนะครับมีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักและที่สำคัญถ้าไพ่ใบนี้เตือนนะครับให้ระวังเรื่องของโควิดด้วยนะครับผมไม่ว่าตัวเองหรือคนใกล้ตัวอะไรยังไงก็ตามยังไงดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับชาววันอังคารครับผมสัปดาห์นี้นะทีนี้มาชาววันพุธกลางวันดูซิว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างพุธกลางวันช่วงนี้โอ้โหการเงินขาดสภาพคล่องมากจ่ายออกตลอดระวังการแข่งขันการฟาดฟันหรือแข่งขันช่วงชิงอะไรบางอย่างหรือการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้นได้คิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือการกู้ยืมด้วยนะครับสำหรับชาวพุธกลางวันนะทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันทำหลายสิ่งไปพร้อมๆกันคิดเรื่องการเงินการลงทุนหวังผลกำไรมหาศาลและเขาเรียกว่าอะไรมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันหรือได้กลับมาคุยกันนะหรือติดต่อกลับมาและมีการติดต่อประสานงานรวมทั้งเรื่องราวของคนรักถ้าคนที่มีคู่และก็คนที่โสดก็จะมีคนรักหรือคนที่จะจีบเข้ามาในชีวิตครับผม